ระบบจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะทำขึ้นมาเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับในเรื่องของการหัวคิดว่าจะทำให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างมีความสะดวกมากขึ้นระบบใหม่เนี่ยเป็นระบบซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรเลยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะใช้การยื่นข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วก็ทุกอย่างทำในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดการที่ทุกอย่างทำในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้ผู้รับจ้างด้วยกันหรือผู้ขายด้วยกันเนี่ยไม่สามารถทราบได้ว่ามีใครบ้างที่เข้ามาแข่งขันราคาเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ป้องกันการหัวได้ในขณะนี้เนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในขั้นทดลองนะครับอยู่ในขั้นทดลองหรืออยู่ในชั้นนำร่องเราก็ตอนแรกๆทีเดียวเนี่ยเราใช้กับหน่วยงานนำร่องก็คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง9แห่งแล้วก็โรงพยาบาลอีก3แห่งแล้วก็ขยายทุกๆเดือนนะฮะขยายไปยังส่วนราชการทั้งหมดในส่วนกลางแล้วก็ขยายไปยังส่วนภูมิภาคทั้งหมดแล้วก็ถึงสิ้นถึงกันยายนเนี่ยนะครับก็จะใช้ครบทุกหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคที่เป็นเฉพาะส่วนราชการนะครับแต่ว่าหลังจากที่พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับนะครับเนื่องจากพ.ร.บ.ที่เราเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไปตรวจร่างอยู่ที่กฤษฎีกาตอนนี้เนี่ยพ.ร.บ.เนี่ยบังคับให้ใช้กับรัฐวิสาหกิจบังคับให้ใช้กับหน่วยงานขององค์กรอิสระแล้วก็องค์กรมหาชนแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับพ.ร.บ.นี่คือพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุก็ต้องยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดวิธีพิเศษเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างนี้ต่อไปก็ยังมีวิธีตกลงราคาวิธีพิเศษเพียงแต่ว่าระบบ e-bidding กับ e-market เนี่ยเข้ามาทดแทนวิธีประกวดราคาหรือว่า e-auction เดิมเท่านั้นเองครับคือต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะมีคณะกรรมการปัจจุบันเรามีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุต่อไปก็จะมีคณะกรรมการนโยบายพัสดุแล้วก็มีคณะกรรมการอื่นๆอีก 3-4 ชุดขึ้นมาซึ่งมาดูแลในเรื่องการดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาใหม่ครับคณะกรรมการเนี่ยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะฮะก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการวินิจฉัยตีความทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารอนุมัติอนุญาตแล้วก็ดูแลเรื่องผู้ทิ้งงานดูแลเรื่องราคากลางแล้วก็มีคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการข้อตกลงคุณธรรมนะครับเรื่องของข้อตกลงคุณธรรมในอนาคตเนี่ยก็จะมารวมอยู่ในพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างด้วยครับในอนาคตเนี่ยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลก็จะดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าพอประกวดราคาหรือซื้อโดยวิธีพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีวิธีที่ต้องมีการเปิดเผยมีการเผยแพร่นะครับให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามโดยมีเจตนาทุจริตนะครับเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยแล้วทำให้ทางรายการเสียหายเนี่ยก็มีโทษซึ่งโทษได้เขียนไว้ในตัวพ.ร.บ.ด้วยนะครับก็จะมีโทษในอยู่ในระดับที่สูงมาก